ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิมดีโอคลิปของเราเสมอมาวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นระบบเสียงสังเคราะห์เพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับทุกคนอาชีพของเราหลักๆส่วนใหญ่นั้นเป็นอาชีพเกี่ยวกับบทความเพื่อแจกจ่ายความรู้และจัดจำหน่ายขายปลีกและส่งแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะใช้ข้อมูลและความรู้ของเรานั้น แจกจ่ายให้กับผู้คนโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินแต่อย่างใดและเรายัางอยากให้ทุกท่านแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับผู้อื่นด้วยด้วยการกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับที่ตามรับชม ใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจิบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบทั่วอบกรอบปลาหมึกอบกรอบกโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไต จนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทําให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบถั่วอบกรอบปลาหมึออกอบกรอบข้าวโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้ มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบถั่วอบกรอบ ปลามึกอบกรอ,อ,อบก็ะโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรุบกรอบหรือขนมถุงนั้น มีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบทั่วอบกอรอบปลาหมึกอ,อบกรอ,อ,อบกะโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะ ใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบทั่วอบกรอบปลาหมึกอบกรอบก็โพรดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไต จนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทําให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรุบกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบทั่วอบกรอบปลาหมึออกอบกรอบก็โวดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้ มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจิบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบทั่วอบกรอบ ปลาหมึกอบกรอบข้าวโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมวิดีโอคลิปของเราเสมอมาวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นระบบเสียงสังเคราะห์เพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับทุกคนอาชีพของเราหลักๆส่วนใหญ่นั้นเป็นอาชีพเกี่ยวกับบทความเพื่อแจกจ่ายความรู้และจัดจําหน่ายขายปลีกและส่งแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะใช้ข้อมูลและความรู้ของเรานั้น แจกจ่ายให้กับผู้คนโดยที่ไม่จําเป็นต้องเสียเงินแต่อย่างใดและเรายัางอยากให้ทุกท่านแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับผู้อื่นด้วยด้วยการกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับที่ตามรับชม ใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจิบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบทั่วอบกรอบปลาหมึกอบกรอบข้าวโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไต จนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบถั่วอบกรอบปลาหมึออกอบกรอบกาโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้ มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบถั่วอบกรอบ ปลาหมึกอบกรอบข้าวโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรุบกรอบหรือขนมถุงนั้น มีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบทั่วอบกรอบปลาหมึกอบกรอบข้าวโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะ ใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจิบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบทั่วอบกรอบปลาหมึกอบกรอบข้าโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไต จนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบถั่วอบกรอบปลาหมึออกอบกรอบข้าวโพดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้ มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะใครๆที่ชอบกินจุบจิบกินจุบจีบขนมกรุบกรอบหรือขนมถุงนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบในปัจจุบันค่ะทั้งมันฝรั่งอบกรอบถั่วอบกรอบ ปลาหมึกอบกรอ,อ,อบก็พโดอบกรอบเป็นต้นค่ะแต่ในขนมเหล่านี้มีโซเดียมหรือเกลือเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้ากินเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อการทำงานของไตจนไตไม่สามารถขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ทำให้เกิดการสะสมโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดค่ะ